สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพามาเที่ยวชมสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามอีกที่หนึ่งชื่อว่าทุ่งบัวดิน at Dream Hill Farm Stay อยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอแม่อายนักจุดเด่นของที่นี่คือการตกแต่งบริเวณสวนด้วยเครื่องแขวนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเช่นตุงร่มกระดาษและคาโมบายที่เป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีความปราณีตสวยงามมากแขวนเรียงรายอยู่ข้างทางเดินทำให้รู้สึกแปลกตาน่าชมมากค่ะดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์โดยเฉพาะดอกเก๊กฮวยที่กำลังเบ่งบานส่งกลิ่นหอมอบอวลดอกไม้นี้เป็นยาสมุนไพรจีนตากแห้งแล้วต้มใส่น้ำตาลดื่มดับกระหายคลายความร้อนชุ่มคอด้วยค่ะด้านในของฟาร์มมีจุดชมวิวหลายจุดด้วยพื้นที่ที่มีภูเขาสูงตระหง่านติดกับฟาร์มและมีทิวเขาโอบล้อมรอบทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งนักจะถ่ายรูปตรงไหนก็สวยค่ะดูบ้านแกะกันที่นี่มีแกะหลายตัวเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆน้องเจมขอเฝ้าแกะและอยู่ตรงนี้นานๆให้ผู้ใหญ่เดินชมดอกไม้และเก็บภาพสวยๆตามสะดวกค่ะมีร้านอาหารทั้งคาวหวานและขนมไทยพร้อมเครื่องดื่มโดยมีซุ้มหลังคามุงหญ้าคาให้นั่งรับประทานอาหารชมดอกไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมีความสุขและยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างเหมาะสำหรับทริปครอบครัวเล็กๆพร้อมเด็กๆได้มาพักผ่อนดื่มด่ำด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเงียบสงบค่ะ
ดอกบัวดินหลายคนอาจยังไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นเขาจะมีต้นคล้ายต้นหอมมี2พันธุ์คือดอกสีขาวและดอกสีชมพูสวยงามค่ะการพาเที่ยวชมทุ่งบัวดินอำเภอชัยประการวันนี้ครูขอจบลงเพียงแค่นี้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ